แต่ถ้าคุณเป็นราชินีและต้องการเม็ดทับทิมนี่ควรเป็นขนาดที่เหมาะกับคุณฉันอยากให้คุณลองชั่งเดาน้ำหนักถ้าคุณเป็นราชินีคุณคงจะหนักมากจนร่างกายของคุณแทบจะล้มเพราะเม็ดทับทิมนั้นแค่เห็นพระกุณฑลคู่นี้คุณจูนยังตกตะลึงก็ไม่ทราบว่าคุณจูนเคยเห็นทับทิมเซตนี้แล้วหรือยังคะมาทั้งซอยประสอทั้งกุณฑลเลยค่ะทับทิมอะไรใหญ่ขนาดนี้กูรูอัญมณียังตะลึงพระกุณฑลราชินีไทยซูเปอร์บิ๊กไซส์พระสิริโฉมที่งดงามรวมถึงฉลองพระองค์อันเหมาะสมที่ช่วยส่งเสริมพระลักษณะที่งามสง่าของสมเด็จพระราชินีของไทยเรานั้นได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติมาเนิ่นนานค่ะโดยเฉพาะในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านมาจนกระทั่งถึงยุคของสมเด็จพระราชินีสุทธิดาฉลองพระองค์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยๆล้วนงดงามแปลกตาดึงดูดความสนใจสำหรับชาวตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องประดับและอัญมณีค่ะซึ่งก็เป็นที่ฮือฮากันอย่างมากในโลกออนไลน์โดยได้มีการแชร์คลิปของสาวอเมริกันท่านหนึ่งค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิวเวลรี่ใช้ชื่อบัญชี TikTok ว่า Jewel with Juneเธอได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องประดับของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาโดยสาวรายนี้บอกว่าโปรดดูต่างหูราชินีแห่งประเทศไทยพูดกันตรงๆแล้วฉันจะไม่ตื่นเต้นจะไม่ลมจับได้ยังไงทับทิมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิตของฉันก็คือต่างหูคู่นี้ทับทิมอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเป็นราชินีและต้องการเม็ดทับทิมนี่ควรเป็นขนาดที่เหมาะกับคุณฉันอยากให้คุณลองชั่งเดาน้ำหนักถ้าคุณเป็นราชินีคุณคงจะหนักมากจนร่างกายของคุณแทบจะล้มเพราะเม็ดทับทิมนั้นฉันไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยถึงเครื่องประดับของควีนสุทธิดาชิ้นไหนแบบไหนต่อไปดีทั้งนี้ค่ะเครื่องประดับดังกล่าวที่สาวจูนผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีคนนี้นะคะเธอนำมาพูดถึงเนี่ยก็นำมาจากภาพข่าวพระราชกรณียกิจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะแค่เห็นพระกุณฑลคู่นี้คุณจูนยังตกตะลึงก็ไม่ทราบว่าคุณจูนเคยเห็นทับทิมเซตนี้แล้วหรือยังคะมาทั้งซอยประสอทั้งกุณฑลเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณจูนนะคะเคยได้สร้างคอนเทนต์จนได้รับความสนใจกันอย่างล้นหลามค่ะทั้งจากชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเกี่ยวกับเครื่องประดับของสมเด็จพระราชินีสุทธิดาพระบรมราชินีค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จไปงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยครั้งนั้นค่ะเธอระบุว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นกับคอลเลกชันเครื่องประดับบนพระวรกายของพระราชินีสุทธิดาทั้งเพชรทองคำแล้วก็อัญมณีเพชรบางชิ้นเนี่ยน่าจะมากกว่า5กะรัตอีกซึ่งเพื่อนที่เป็นชาวไทยบอกกับเธอว่าเป็นพระราชมรดกที่ตกทอดมาจากพระราชินีพระองค์ก่อนก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ